วันนี้ Apple ได้ปล่อยให้อัปเดต iOS 15.6 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วนะคะซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การปรับปรุงปัญหาต่างๆรวมถึงแก้ปัญหา iPad mini 6ชาร์จแบตไม่เข้านะคะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะ iOS 15.6 และ iPadOS 15.6 นะคะได้มีการปรับปรุงและแก้ปัญหาต่างๆมากมายตามนี้เลยค่ะสิ่งแรกนะคะก็คือการแก้ปัญหาหน้าการตั้งค่าแสดงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลว่าเต็มแล้วทั้งที่ยังเหลือพื้นที่อยู่ค่ะแก้ปัญหาที่อาจทำให้อุปกรณ์อักษรเบรลช้าลงนะคะหรือหยุดการตอบสนองเมื่อนำทางข้อความในเมลค่ะถัดมานะคะแก้ปัญหาแถบใน Safari ที่อาจจะแปลงกลับเป็นแถบก่อนหน้าค่ะมีการอัปเดตความปลอดภัยและอุดช่องโหว่ต่างๆนะคะและนอกจากนี้ใน iPad OS 15.6 นะคะ Apple ก็ได้แก้ปัญหา iPad mini 6เสียบสายชาร์จไม่เข้าหรือไม่เจออุปกรณ์ USB-C แล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีผู้ใช้บางรายนะคะเจอปัญหา iPad mini 6ชาร์จแบตไม่เข้าตรวจไม่พบ USB-C ใน iPad OS 15.5 ค่ะต้องถอดสายออกแล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่ถึงจะชาร์จเข้านะคะแต่ในเวอร์ชันนี้นะคะก็คือ iPad OS 15.6 เนี่ยได้แก้ปัญหานี้เรียบร้อยแล้วค่ะและ Apple นะคะก็ได้ปล่อยให้อัปเดต macOS 12.5 watchOS 8.7 และ tvOS 15.6 ให้อัปเดตด้วยค่ะผู้ใช้อุปกรณ์รุ่นรองรับนะคะสามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยที่ซอฟต์แวร์อัปเดตค่ะและสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่รองรับได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คืออย่าลืมสำรองข้อมูลก่อนการอัปเดตด้วยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ